was walking along, minding my business, when out at the orange color sky. สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันในช่วง Beauty by Jennifer นะคะและสำหรับวันนี้จะเป็นการแนะนำการแต่งหน้าสำหรับคุณผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นในโอกาสต่างๆเช่นไปงานเลี้ยงไปรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าผู้ชายดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูหล่อขึ้นด้วยนะคะก็จะมีการเสริมเรื่องผมด้วยนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะคะนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าน้องมาสให้ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้ก็โอเคและน่ารักละขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเก็บผมก่อนตอนนี้มันจะมีวิทยาการแผ่นแปะแต่งหน้าผู้ชายก็พี่จะเน้นให้ดูธรรมชาติมันจะต้องลงตัวพรามเมอร์กันมันก่อนเพื่อปรับสภาพผิวก่อนจะทาไปเลยนะคะ5จุดจมูกแก้มสองข้างจ้ะทำเมอร์ให้ทั่วหน้าก่อนนะครับแล้วก็แป๊บหนึ่งมันก็จะซึมละอันนี้เราก็มาดูว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างตัดปลายตานิดหนึ่งนะคะเวลานอนไม่นอนนะมองข้างบนดังนั้นผู้ชายก็จะเน้นให้สีผิวมันสม่ำเสมอกันจุดบกพร่องตรงไหนแล้วก็แก้ไปตรงนั้นแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแบบหนาแน่นของผู้หญิงเพราะว่าเนเจอร์ของผู้ชายมันก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะมีอะไรให้มันเหนอะหนาบนใบหน้าเยอะผลิตภัณฑ์ส่วนมากก็จะต้องใช้พวกกันมันไว้ก่อนนะปรับสภาพผิวให้มันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะปลายตาแล้วก็ท้องจมูกไม่ต้องตกใจนะลูกนะดุ้งขอบคุณที่ตามคอยแดงเป็นหนังโอเคเสร็จจากการดูแลจุดปกป้องไปแล้วรอยด่างดำไปแล้วคราวนี้เราก็ใช้ตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่แล้วพูดก็คือไม่ต้องถึงกับใช้รองพื้นละใช้เป็น BB เอาซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ทำออกมาหลายสีหลายแบบมากในตอนนี้ในประเทศเรานะคะใช้แต่น้อยก็พอค่ะสำหรับผู้ชายเลือกสีให้เข้ากับสีผิวอย่าไปใช้สีแบบขาวกว่าผิวนะหรือจะกลายเป็นผู้ชายนะสวยไปนะฮะน้องผิวขาวเนาะถ้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวถึงจะเป็นผิวขาวยังไงก็ต้องใช้โทนสีที่เข้มกว่าสีผิวจะต่างจากการแต่งหน้าผู้หญิงผู้หญิงจะแบบจะเอาเข้าสีผิวจริงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแนะนำให้ใช้เข้มกว่าสีผิวระดับนึงจะดีกว่ามันจะได้ดูออกมาคมเข้มขึ้นด้วยให้สีขาวกับผิวหรือสีพอดีเกินไปมันจะดูหน้าขาวมากไปหน่อยนะต้องถูกย้ายครับไปอยู่ลพบุรีนะฮะดูใช่ไหมจะแย่งกินโต๊ะจีนสุริศมาดูตาสิคะโอเคกันในผิวสว่างกระจ่างใสแล้วต่อไปก็จะเป็นลงแป้งฝุ่นแป้งซับมันทัชอัพให้ความมันของ BB ครีมหายไปนะคะแนะนำให้ใช้แป้งที่เป็นสีโปร่งแสงนะไม่ต้องมีสีเข้มหรือสีอ่อนมากเลนตามองลงกดซับไปทั่วใบหน้าเลยนะคะ
อันนี้กดแซปให้ทั่วใบหน้าแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะใช้ถ้ามีแปรงใหญ่ๆก็ใช้แปรงปัดฝุ่นอีกทีนึงให้เผื่อตรงไหนเราอาจจะแบบหลงๆลืมๆให้มันเป็นก้อนโอเคคราวนี้แต่งหน้าผู้ชายจะไม่มีอะไรมากนะพอเราดูแลเรื่องผิวให้มันดูเสมอๆกระจ่างใสแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของเชดดิ้งเหมือนกันกับเวลาเราแต่งหน้าผู้หญิงก็ต้องมีเชดดิ้งเหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าแต่งหน้าผู้ชายไม่ต้องเฉดเยอะมากก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่นลิเกนะคะเฉดให้พอดูมีมิติพอเฉดไปตามกรอบหน้าเลยมันจะทำให้หน้าดูคมเข้มมากขึ้นกลับหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องเฉดจมูกด้วยนะคะจะกลายเป็นว่าหน้าหล่อละจมูกไม่มีดั้งเลยเอาแต่พองามนะคะจากหัวคิ้วไล่มาเกือบๆถึงปลายพอค่ะไม่ต้องลากมาชนปลายมากนะคะจะดูไม่ธรรมชาติมันจะทักน้องว่าอุ๊ยมีงัดจมูกมาเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีดูก็จะดูแล้วดูมีมิติของจมูกแล้วนะคะโอเคอันนี้เคล็ดลับนิดหน่อยแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบที่จะทำเลยบางคนก็ไม่ชอบอย่างโดยส่วนตัวที่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายหนังสือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องลงนิดหนึ่งก็คืออาจจะใช้เชดดิ้งที่เหลือๆเศษติดปลายแปรงเนี่ยทาที่ตานิดหน่อยจะได้ดูมิติมากขึ้นแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันไม่เสียเรียกทาไปง่ายๆเลยค่ะให้ทั่วกระบอกตาโอเคต่อไปก็มาดูที่เรื่องของคิ้วนะคะคิ้วผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแต่ของหนูมีเหมือนจะครบดีเนาะส่วนมากผู้ชายก็จะเป็นลักษณะว่าคิ้วเนี่ยหัวคิ้วเข้มชัดแต่ว่าปลายคิ้วอาจจะกระจายแล้วก็เอาสีประมาณสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีเทาดำเอาปัดให้ดูแบบเติมเต็มคิ้วให้มันดูได้รูปของน้องกรณีพิเศษนะหางดูเต็มอยู่นะแต่หัวจะดูเล็กนิดนึงแล้วก็ระบายให้มันดูเสมอกันนะแนะนำว่าให้ใช้แปรงนะคะไม่ต้องถึงกับดินสอนะฮะมันจะดูไม่ธรรมชาติแล้วก็อย่างที่เคยแนะนำก็คือเราปัดจากกลางคิ้วไปถึงหางก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็พอเหลือเศษค่อยไล่จากกลางไปที่หัวอันนี้เราไล่จากกลางไปที่หางคิ้วก่อนพอเรียบร้อยแล้วก็ค่อยขยับมาที่ปลายที่หัวโอเค
ไม่ค่าเหมือนใครวะเนี่ยคิวมาแล้วนะผู้ชายก็จะดูคมเข้มละโอเคอันนี้ก็คือถ้าลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเสร็จละก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็เกือบจะครบแล้วใช้ไปที่ชีวิตประจำวันหรือว่าถ่ายแล้วปริญญาได้แล้วก็คือทาลิปมันเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากให้ใช้ลิปเป็นสีเพราะว่ามันจะดูไม่ปกติผู้ชายเนาะอย่างลิปฝีปากเราก็สีปกติแล้วเราก็ใช้แค่ลิปบาล์มก็ได้ละบาล์มจะได้ดูไม่แห้งดูสุขภาพดีฝากนิดนึงค่ะแต่กรณีนี้เราเบรกไว้แค่ตรงนี้ก็คือสมมติเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องไปถ่ายรูปหรือออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีเทลที่เพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คืออาจจะเขียนขอบตานิดหนึ่งแต่ว่าใช้เป็นไม่ใช่ถึงกับขนาดเป็นอายไลเนอร์แบบของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นลักษณะใช้ผู้กันแตะสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำสีเทาดำอย่างเดิมอย่างที่เราเขียนคิ้วแต่ว่าเขียนไปที่ขอบตาด้านในหน่อยหลับตาให้ดูตามันคมเข้มขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ในกรณีที่จะต้องไปถ่ายรูปหรืออะไรนะคะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่จะหาว่าเราถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาเกลี่ยไปให้ดูผมเข้มขึ้นอันหนึ่งต่างหรือบางทีจะขึ้นเวทีเป็นศิลปินไปร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณเขาก็ทำประมาณนี้กันนะแต่ก็จะดูคมขึ้นแต่ก็ยังดูเป็นผู้ชายอยู่นะคะคราวนี้จะให้ดูเปลี่ยนบุคลิกไปเลยก็ต้องมีเรื่องทำผมมาเกี่ยวข้องด้วยจะได้ดูเปลี่ยนคลิกมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ก็มีไม่ต้องมีเยอะนะคะก็มีแปรงอันที่หนึ่งมีแปรงก็คือเป็นแปรงใช้เป็นแปรงลักษณะที่เหมือนแปรงอื่นเนี่ยค่ะเป็นแปรงเขาเรียกว่าวีแปรงกระดูกนะคะมันเป็นซีซีคล้ายๆกระดูกแล้วก็ดรายเออร์เป่าผมนะคะที่ห้องอะไรก็ได้ก็จะเป็นแว็กซ์อันหนึ่งแล้วก็สเปรย์ฝุ่นสเปรย์ไม่ใช่สเปรย์หนามนะคะเป็นสเปรย์ฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นตัวทรีทเมนต์นิดหนึ่งถ้าจำเป็นอันนี้แค่เป็นส่วนประกอบนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรจะใช้น้ำแร่หรือน้ำเปล่าก็ได้อ่ะปกติผมของน้องก็ปิดหน้าคันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบุคลิกให้ดูหล่อเท่ขึ้นเวลาไปสมัครงานไปออกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็เซ็ตให้มันดูเปลี่ยนบริบทนิดนึงก็ได้จะได้ดูดีกว่าให้ความหมายนะครับไม่ต้องแฉะอันนี้ทิปอย่างนึงก็คือแนะนำว่าสมมติว่าเป็นคนที่แสกข้างไหนอยู่ข้างนึงเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยถ้าสามารถจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแสกได้ก็ลองเปลี่ยนดูเพราะว่าผมจะได้ตั้งอันนี้เราก็ต้องดูตามไปเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ก็ใดให้ทั่วๆนะคะยกโคนขึ้นมาThank you.
ช้หวีกับไดเป่าให้ทั่วผมให้แห้งนะครับแต่ว่าจะเน้นยกข้างหน้าเสยให้มันขึ้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เซ็ตผมหรือว่าผมขึ้นเท่าไหร่ก็จะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์จากอื่นมาช่วยด้วยเพื่อให้ผมอยู่ทรงพยายามใดให้คนผมมันตั้งขึ้นนะครับจะได้เปิดหน้าตั้งให้ได้มากที่สุดไปก่อนแล้วก็ใช้แว็กซ์ช่วยในการไปดึงผมให้มันเปิดสมมากใช้ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ไขลำบากใช่ไหมทั่วๆเหมือนแล้วก็ค่อยลูบไปให้ทั่วเส้นผมสมัยนี้จะฮิตทรงที่ผู้ชายสีผมค่อนข้างจะเรียบๆนะคะก็เรียกว่าทรงออกจากเป็นสลีกนะคะถ้าแว็กซ์ทีละน้อยนะคะไม่ต้องใช้ทีอะไรเยอะๆเดี๋ยวมันจะดูหนักเกินไปแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติค่อยจัดทรงไปให้มันอยู่เป็นคุณชายได้เลยนะครับคุณชายเลยคุณชายน้อยเซตอยู่ทรงปุ๊บเราก็ฉีดสเปรย์ฝุ่นคุมให้ผมอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมถ้าใครที่ไม่มีหน้ากากกันสเปรย์ก็ใช้กระดาษทิชชู่พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วางทาไปบนหน้าผากก็ได้นะคะฉีดให้ห่างจากศีรษะประมาณสัก15เซนติเมตรก็ต้องฉีดใกล้มากเดี๋ยวจะกลายเป็นก้อนนะคะบางคนอาจจะถนัดใช้สเปรย์น้ำนะคะก็ใช้สเปรย์น้ำก็ได้แต่ก็คือเทคนิคการฉีดก็คือเหมือนกันฉีดให้ห่างสักประมาณ15-20 เซนมันจะได้กระจายได้ทั่วๆหัวถ้าฉีดอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแฉะผมแฉะไปนะโอเค
ร้อยแล้วค่ะก็จะดูเปลี่ยนบุคลิกให้เป็นหนุ่มที่เท่ขึ้นเลยอย่างที่เห็นในนี้ละค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาดูถึงการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้านะคะการแต่งหน้าก็ไม่มีอะไรมากค่ะปรับสีผิวให้เข้มกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเพิ่มในรายละเอียดของคิ้วนะคะให้คิ้วดูคงเข้มขึ้นเพราะว่าจากเดิมเนี่ยน้องเป็นคนคิ้วค่อนข้างบางนะคะแล้วก็ระบายบัดคิ้วให้ดูเต็มขึ้นเต็มรูปขึ้นนะคะแล้วก็ลิปแล้วก็ใช้เป็นลิปมันหรือลิปบางก็ได้ค่ะแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องใช้เป็นลิปสีนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นผู้ชายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยกับติชมแล้วก็หรือแนะนำนะคะก็คอมเมนต์มาได้ที่แฟนเพจของ Sister Cafe นะคะที่เป็นขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ Beauty by Jennifer ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะI was walking in love.